ไล่ยิงคู่อริในปั๊มน้ำมันแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนซื้อของอยู่เธอไม่เกี่ยวด้วยเลยกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่ขาได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมลองดูวงจรปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ตอน8:30 ของวันที่16 พฤศจิกายนวัยรุ่น2ฝ่ายเนี่ยตั้งต้นทะเลาะกันในปั๊มน้ำมันนะที่ริมถนนเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนของสมุทรสาครจะมีฝั่งของนาย A และนาย B ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันพอเติมเสร็จเนี่ยจะขี่ออกจากปั๊มแต่ไปเห็นคู่อริในเป้กับในปาล์มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมากลายเป็นว่า2ฝ่ายไม่ชอบหน้ากันก็ท้าทายกันไปมานะครับนาย A ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างเสาไฟตรงทางออกส่วน B เนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสวมทับไว้สะพายกระเป๋าเป้ด้านหลังเดินตามออกมาแล้ววิ่งกลับไปเหมือนจะไปเอาเรื่องอริในปั๊มแล้วจังหวะที่ A เดินตามไปเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้น1 นัดนั่นคือปืนปากกานะครับยิงเข้าไปยิงใส่คือมอเตอร์ไซค์ของนายเป้กับนายปาล์มซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือยิงปืนปากกาแล้วก็ขี่หนีไอ้จังหวะหนึ่งปั้งเนี่ยนั่นแหละฝั่งเนี่ยฝั่งที่มาทีหลังแต่ว่าเปิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้ว A กับ B ก็วิ่งไล่ตามพร้อมกับมีดไม่ทันนะครับก็เลยมีการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไล่ตามกันออกมานี่คือในปั๊มไม่สนใครเลยนะว่าคนจะเยอะคนจะน้อยเนี่ยก่อเหตุตลอดทีนี้มีแม่ค้าขายข้าวมันไก่บอกว่าด้วยความที่สับไก่อยู่เนาะจังหวะนั้นไม่เห็นแต่ได้ยินนะตอนนี้เขายิงกันนะใช่พอได้ยินเสียงปั้งดังขึ้นมาก็หันไปดูค่ะเห็นวัยรุ่น2คนเนี่ยคนนึงก็จอดมอเตอร์ไซค์ตรงเสาไฟฟ้าอีกคนก็ยกมีดเล่มยาวเลยชูขึ้นมาแล้วตะโกนโวยวายโวยวายก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะคือเห็นนั้นน่ะก็ตกใจแล้วนะทีนี้ตกใจหนักกว่าเดิมเพราะว่าได้ยินลูกค้าซึ่งเป็นสาวโรงงานอายุ24คือมาซื้อข้าวมันไก่คุณป้าพอดีอะลูกค้าผู้หญิงคนนี้บอกว่าช่วยด้วยป้าหนูถูกยิงที่ขานะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในร้านเพื่อมาขอความช่วยเหลือกับคุณป้าค่ะตอนนั้นน่ะหนูยืนสับไก่อยู่ใช่ไหมคะพอดีน้องคนที่บาดเจ็บอ่ะเขามานั่งรอข้าวมันไก่ตรงนี้แล้วพอหนูได้ยินเสียงตุ้มหนูก็หันไปหนูไม่เห็นคนยิงนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็หันไปก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ตรงนั้นถือมีดออกมาแค่นั้นนะคะมันเป็นมีดยาวๆอะค่ะพี่คนเดินยิงเนี่ยอ๋อก็เขาไม่ได้เขาก็ร้องโดนยิงเฉยๆค่ะคือสองฝ่ายที่มาก่อเหตุกันเนี่ยคุณผู้ชมครับบังเอิญใจตรงกันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มแบบไม่ได้นัดที่จะมาเคลียร์หรือที่จะมาแบบปะทะกันนะครับผมลิขิตนะเออผมลิขิตมันควรจะดีเนาะกลายเป็นว่าเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ตะโกนท้าทายกันแล้วก็สุดท้ายมีการทำร้ายมีการลงมือแล้วคนอื่นนี่แหละบาดเจ็บไปด้วยมีสาวโรงงานโดนลูกหลงนะคะก็อย่างที่เห็นแหละก็ฝั่งใน A ใน B มีมีดยาวส่วนฝั่งในเป้ในปาล์มอันนี้ก็คือมีทั้งปืนปากกาแล้วก็มีดพกสั้นนะคะจะยิงใส่คู่อริแต่กระสุนพลาดไปโดนคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่ตำรวจเนี่ยได้ตามคุมตัวเป้และปาล์มได้แล้วก็คือฝั่งที่มีปืนปากกานี่แหละนะคะเป็นผู้ก่อเหตุได้ตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้วันเดียวกันทั้ง2คนเนี่ยเข้าไปหลบในสถาบันแห่งหนึ่งค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุไม่ถึง18 ปีพกทั้งมีดสั้นทั้งปืนปากกาเลยนะอ่ะตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำนะคะพร้อมกับสหวิชาชีพแล้วก็เดี๋ยวเชิญผู้ปกครองรวมถึงอาจารย์มาด้วยค่ะ